ชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตัวไข้หวัดธรรมดาหรือเปรียบเทียบกับโควิดนะครับหนึ่งก็คืออาจจะมีการเจ็บตรงบริเวณที่ฉีดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็วัน2วันก็หายนอกจากนี้อาจจะมีอาการไข้และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้นะฮะก็เป็นอยู่ไม่กี่วันก็หายกินยาแค่บรรเทาอาการก็ดีขึ้นผลข้างเคียงบางอย่างที่มีการรายงานเช่นมีสมองอักเสบอาจจะมีไขสันหลังอักเสบเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับส่วนการแพ้วัคซีนก็เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเทียบกับประสิทธิภาพที่จะได้นะฮะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้การให้เกิดการติดเชื้อนะครับถ้ามีการติดเชื้อแล้วก็อาการจะไม่รุนแรงอาจจะไม่มีปอดอักเสบไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่มีสมองอักเสบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับการติดของไข้หวัดใหญ่นี่ก็อาจจะแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างได้นะครับอาจจะแพร่กระจายไปสู่เด็กนะฮะซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงได้หรือแพร่กระจายเป็นผู้สูงอายุเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงได้นะครับและเราต่อให้มันป้องกันไม่ได้ 100% จากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ถ้ามีการติดแล้วกลุ่มที่ไม่ควรจะฉีดหนึ่งก็คือในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นมีอายุเยอะมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับในคนที่สูงอายุมากๆนะครับนะฮะหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดนะฮะหรือว่าโรคเลือดอยู่บางอย่างก็แนะนำว่าถ้าเกิดฉีดแล้วไม่เป็นการติดเชื้อเนี่ยก็จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์นะครับเรามีความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อแล้วเราไปแพร่เชื้อให้กับคนไข้ที่เรารักษาซึ่งคนไข้ที่เรารักษาส่วนมากก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นคนสูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็จำเป็นจะต้องฉีดนะครับแนะนำนะครับคนทั่วไปนะครับนะให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะครับหรือถ้าเป็นโรคแล้วก็อาการจะไม่รุนแรงนอกจากนี้การมาฉีดกันเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้คนรอบข้างเราเนี่ยติดเชื้อได้นะครับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะติดเชื้อและอาจจะมีการรุนแรงได้นะครับนะฮะผลข้างเคียงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นกึ่งๆความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ